สวัสดีครับทุกคนนะครับ,ค,รบคิดว่าไม่ใช่เป็นศาสนาจารย์ดกรกอพีก็ได้พี่แค่ไหนหนน้องอายุมากกว่านั้น <c oughs> <c oughs> ขอให้เราเริ่มใช้การอธิฐานนะครับขอให้พระวิญญาณบริรสุทธิ์สถิตอยู่กับเราในวันนี้ขอให้พระองค์เบิดดาเบ,บิดใจเบิด เปิดสมองของเราที่เราจะฟังและเข้าใจซ้ำเนียงของฝรั่งในวันนี้และที่เราจะเข้าใจมากกว่าสิ่งที่สำคัญขอให้พระเจ้าเปิดหูเปิดใจของเราที่เราจะเข้าใจพระวจนะของพระองค์ที่เราจะเอาที่เราจะพบที่เราจะเห็นความอัศจรรย์ของประคัมภี์พระวจนะของพระองค์ในวันนี้โดยสาุดี ในพระนามของพระสุคเจา้าอเมนประทัาสุรดีโอเคอาจารย์เป็นอาจารย์สอนพระคริสติธรรมก็เลยวันนี้เราจะริ่มต้นโดยการสอบโอเคไหมทุกคนมีเมือถือไหมขอให้ทุกคนใช้เมือถือสแกนขอให้ทุกคนสแกน QR code เราจะรู้ว่าใครฉลาดที่สุดในคริสตจกักร คิดว่าเรามีห้าหรือหกข้อคำถาม5หรือหข้อคิดว่าทุกคนถ้าทุกคนจำไว้และฟังสิ่งที่อาจารย์ดองสอนไว้แล้วก็ตอบได้ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะไม่ให้คะแนนก็ไม่มนี่เป็นสนุกนะแต่ข้อสุดท้ายเป็นเกี่ยวกับการสอนวันนี้นะครับก็เลยจะให้เราสอบโดย แอปที่ชื่อว่าคาฮูดใช้ที่พระคริสตธรรมด้วยก็นักศึกษาชอบข้อ,ขอกดเริ่มต้นนะครับ next โอเคเรามีสัพกคนโอเคพอโอเคสดาตนะครับขอที่หนึ่งสามสองหนึ่งใครเขียนพระทามสรุดีอ่านได้ไหมไม่มีละอ่านอ่านได้อันนีน้น อ่านได้เนี่ยก็เออห,หมดบอกแล้วโอเคคำคำตอบที่ถูกต้องคือโอเคโอเคนี่เป็นข้อแรกโอเคโอเคกษัตริย์เดวิดอาศรมมีหลายคนมีหลายคนที่เขียนสรุปด,ดีไม่ใช่แค่คนเดียวโอเคโอเคต่อต่ออาจารย์อาจอารย์แมวชนะว,ว้าว โอเคต่อไปต่อไปโมสเขียนสัดีจำนวนกีบทศูนย์หนึ่งลเจ็ดหมดเวลาแล้วหนึ่ง o เขียนสัดีเกาสิบแค่บทเดียวที่อยู่ในประดามสดุดีเขาเขียนเพลงอื่นแต่ที่อยู่ในประดามสัวดีมีแค่บทเดียวอาจารย์เมาชนะนไกครั้งี่สอ This okay. ต่อไปตอะไปเปามสรดีที่มีกีบ่บทประธเปสามสรดีมีกีบ่บทด How many s o l m s are there 1 7ึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบหนึ่งร้งรอกเวลาแล้วโอเคคนคิดว่าคนส่นมากร,รู้หน0่งร้อยห้ไม่เปนี่แค่เล่นๆนะกไม่ไม่ไม,ม,มีใครจะตกนะโอเคใครชนะ อาจารย์เมาอีกครั้งต่อไปนะครับอาจารย์ต้องบอก,บอกแล้ว What is the the shortest Psalm สารดีที่สันสนสนสส้นที่สุดหนึ่งร้อยสิจ็นรยสเจาที่สุดอาจารย์มวทอเพจเหรอไมกาที่สองโหเก่งมากมก็เก่งก้อยที่สามโอเคอ่าต่อไปโอเคเยา้า บทสัตยสทิยาวที่สุดบทที่ยาวที่สุดเออคิดว่าคิดว่าทุกคนส่วนมากรู้แล้วเป็นสรดีหนึ่งร้อยสิบเก้าหนึ่งร้อยสิบเก้าเคใครชนะอาจารย์แมวเอกรังเคคิดว่านี้เป็นเด่นข้อสุดท้ายหกพระเยซูทรงยกสัดีรู้ใช้สรดีบทบทได้ใน มเมลาขาอยู่บนไม้กังเขน What Psalm did Jesus quote when he was on the cross? ยี่สิบสองยี่สิบสองวันนี้โอเคเราจะเห็นว่าใครใครชนะที่สามนกโอไมค์ก้าไมค์ก้าเก่งมากและที่นั่นคือ อาจารย์มาโอเคขอโทษขอโทษครั้งหน้าครั้งหน้าโอเคขอบคุณครับข้อบิดและข้อลอ็อกเอาตด้วยนะครับพระบาชัยขหุน่นี้ในการสอนวันนี้วันนี้อาจารย์จะสอนรงสดุดี22ที่เป็นเพลงเพลงที่พระเยซูร้อง ตอนที่อยู่บนไม้กันเขนแล้วตอนที่เราอ่านสาดดี Saturday 22อยากให้คนเห็นความอัศจรรย์มากของปรากัมพีความอัศจรรย์มากดาเบดเป็นกระส์เมื่อไรรู้ไหมประมาณ1,000ปีก่อนพระเยซูหนึ่ปีก่อนพระเยซูโอเคซาดดี okay. 23 ทำพ่อยระวันาของดาวิดเกี่ยวกับพระเยซูปักกัมพีในกิจการบทที่สองบอกว่าดาวิดไม่ใช่แค่กษัตริย์เท่านั้นดาวิเดเป็นผู้พ่อยระวนาด้วยเพราะว่าถ้าเราอ่านสิ่งที่ดาวิดเขียนเราจะพบว่าดาวิดพูดถึงกษัตริย์ที่จะมาเขาพูดถึงพระเยซูและสิ่งที่อัศจรรย์มากคือนี่เกิดขึ้น ประมาณหนึ่งพันปีก่อนพระเยซูเกิดโปโลกนี้เป็นไปได้ยังไงนะเป็นไปได้ยังไงก็เลยควรให้เรารู้สึกไม่รู้รู้สึกยังไงอศัศจรรย์ใจที่ที่เราเราจะพบเสียงในในปรกันพีปกันพีเดิมของเราเพราะว่าพระเยซูบอกเองว่าพวกท่าน ขนคูในประกมพีเพราะว่าท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันด์และประกมพีนั้นเองเป็นพยานให้กับเรากรเพรเสูบอกว่าปรคัมพีเดิมพูดถึงพระเอเอง บางคนคิดว่าไม erm, ่ต้องอ่านปากกันพีเดิมแล้วปักกันพีเดิมก็ไม่ไม่เกี่ยวเราต้องแค่อ่านปากกันพีใหม่เท่านั้นไม่ใช่ <twisted. S 1> พราะว่าปากกันพีเดิมอยู่ในปักกันพีใหม่ถ้าไม่อ่านปากกันพีเดิมและไม่เข้าใจปากกันพีเดิมความจริงคือจะไม่เข้าใจปากกันพีใหม่เพราะว่าพยะทุกเขา ยิ่งที่อ่านพระคัมีเดิมยิ่งที่เราจะพบพระเยซูพระเยซูเช่นเอเบราฮัมถวายบุตรไอแซคบนภูเขาโมรายานี่เป็นสัญลากษณว่าจะมีวันหนึ่งที่พระบิดาของเราจะถวายพระบุตรเอเบราห์มไม่ต้องเสียลูกแต่พระบิดาของเราเสียลูกพอเรา และมีหลายสิ่งในโรแกรมพีดอมทีเ่เป็นสัญ,ญลักษณ์และพุทธองพระเยซูอเซียเจตรอยบีกองดาเบตพผดว่าจะมีผู้รับใช้คนหนึ่งเขาบอกว่าผู้รับใช้คนหนึ่งที่จะตายเพื่อเราจะตายเพื่อบาปของเราและจะฟื้นคืนใหม่อีกก็เลยเรามี นี่ไม่ใช่เป็นการส,ารสอนเกี่ยวกับคำพยพระวัชนะในพระคัมบีเดิมแต่อยากให้เราเห็นว่าประคัีเดิมเป็นร่วงของพระเยซูและพอโลเปโตรอัครทูทุกคนใช้พระคัมบีเดิมเพื่อให้คนเข้าใจว่าพระเยซูคือใคร พระเอกคือพระยาเวพระเจ้าที่เกิดเป็นมนุษย์ผู้ตายบนไม้กันเขนผู้เป็นการคร่งเผาบูชาพผูไทยบาปของเราก็ให้เราดูคำแนะนามในสาดุดีบางครั้งในสารดีก่อนข้อหนึ่งจะมีการอธิบายกัน แนะนน้ำาัตดีนี้แล้วในสัตดี22เราจะอ่านว่านี่เป็นคำร้องของความช่วยเหลือให้พ้นจากความถูกและศัตรูหมายถึงว่าดาวเปเขียนตอนที่เขาเจอความถูกและมีศัตรูที่มาหาอยากทำลายเขาและนี่บอกว่าเราควรร้องโดยเพลงพิเศษในใน ใน,ในเนื้อหาของไม่ใช่เนื้อหาแต่เป็นเป็นตนตรีตา,ามธามนองกวางแหงยามรุงอรุณเราไม่รู้เ <laughs> สิ่งนั้นคืออะไรเราไม่รู้จักเพลงนั้นอีกแล้วแต่นี้เป็นไมใช่ยเป็นกวินิพนธ์เท่านั้นนี่เป็นเพลงเป็นเพลงที่เราควรร้องก็เลยเราคิดว่าเพระสุบนไมการเขียนเข้าร้องเพลงนี้ ครั้งดาวิดเขียนหนึ่งพบีก่อนพรสูขอให้เราดูข้อหนึ่งพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมทรงทอดทิ้งข้าพระองค์นั่นเป็นข้อหนึ่งในซาดดี22คืนคืนไหมเคยได้ยินไหมเมื่อไร อนพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนยนแต่พระเยซูร้องเพลงนี้เป็นภาษาเอรเมกเพราะว่าในสมัยนั้นเรามีพระกันพีภาษาเอรเมกด้วยเพราะว่าเราอ่านในแมทธิวบทที่27พอเวลาเอ่อพระเจ้าของข้าพระองค์โอเคนี่เป็นค้าบนเ็นเ็นของซาด,ดียี22 ข้างลังเป็นแมทธิวยี่สิบจที่บอกว่าพอเวลาประมาณไปสามโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอลีเอลีอล,ลามาสบักทานีนี่เป็นภาษาเอรเมกเป็นภาษาแม่ของพระเยซูแปลว่าเขาแปลแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียบางคนคิดว่านี่หมายถึงว่าพระเยซูรู้สึกว่าพระบิดาทอดทิ้งพระองค์ผมเองนะผมเองคิดไม่ใช่จะไม่มีวันที่พระบิดาทิ้งพระบุตรจะไม่มีวันที่แม่จะทิ้งลูกจะไม่มีวันที่พระเจ้าจะทิ้งเรา และไม่มีวันไม่มีเวลาสักวินาทีที่พระเจ้าทิ้งพระเจ้าที่พระบิดาทิ้งพระเยซูแต่พระเยซูอ้างอิงหรือร้องเพลงเพื่อให้คนรอบรอบพระเยซูจะเข้าใจว่าอะไรกำลัง เกิดขึ้นเพราะว่าสุริยี่สิบสองเป็นเพลงพุอยพระวจนะเกี่ยวกับพระเยซูให้เราเห็นอีกครั้งมาระโกเขียนเหมือนกันพอถึงไปสามโมงพระเยซูถึงสองร้องเสียงดังว่าเอโอเอโลอีเอโลอีก็เป็น เขียนคล้ายๆกันแต่เป็นภาษาแอาเมกเหมือนกันลาบาสบักทานีนี่เป็นภาษาเอรเมกว่าปลาอีกครั้งพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทําไมพระองค์ทรง,งทอดทิ้งข้าพระองค์เป็นข้อหนึ่งในสรดุดีบทยี่สิบสองที่พระเยซูร้องตอนที่อยู่บนไม้กันเขียน ก็เราอ่านในอีกครั้งบางคนคิดว่านี่เป็นพระเยซูรู้สึกว่าพระเจ้าทอดทิงพระเยซูไอในชัลอยธรรมบัญญัติ31ข้อแบอกว่าผู้ที่เสด็จไปข้างหน้าทำทานดวนพระยาเวพระองค์สดิตอยู่กับท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านลมเหล้ว รูทอดทิ้งท่านก็เลยยากกลัวและยายัดเลยขยะอยากขยะเลยโอเคฮีบรูบอกว่าฮีบรูพูดถึงเฉลยทำทำบัญญัติด้วยพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่สัตลาฐานหรูทอดทิ้งท่านเลยก็เลยทำไมบางคนคิดว่า พระเจ้าทอดทิ้งพระเยซูบบไมมกันเขียนไม่ใช่เพราะว่าพระเยซูเป็นส่วนหนึ่งในทีเอกอนุธาเอกอนุภาพทอดทิ้งดวเองไม่ได้จะไม่มีวันนี่คุณทำนี่คุณนุ้มใจเราวะถ้าพระเจ้าจะไม่ทัดทอดทิ้งพระเยซูและเราอยู่ในพระเยซูจะไม่มีวันที่พระเยซูจะทอดทิ้งเราเลย พระเจ้าจะรักเราจะดูแลเราจะแคร์เราเลยข้อสี่ถึงห้าเราไปไปนาซาดียี่สิบสองอีกครั้งปานพ้าบรุษข,ของข้าพระองค์ทางหลายวางใจในพระองค์เขาทั้งหลายว่างใจและพระองค์ทรงช่วยเขาให้ผ่อนผัยพวกเขารองทุนพระองค์ ก็ทรงช่วยเขาให้รอดเขาวางใจในพระองค์เขาเจึงไม่อภยัยก็เลยอีกครั้งคนที่ไว้วางใจนาพระเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้รอดอะไรเกิดขึ้นพระเยซู้ายแน่นอนแต่พระเจ้าช่วยให้เขารอดฟื้นคืนจากความตายเหมือน,นกันกับเรา เราอาจจะเสียชีวิตแต่เราไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าจะมีวันหนึ่งที่พระเจ้าจะกลับมาและช่วยให้รอดช่วยให้เราฟื้นขืนจากความตายเขาวางใจในพระองค์เขาจึงไม่อับอายถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ให้เราอับอายและจะไม่ทอดทิ้งเราเลยทุกคนที่เห็นข้าพระองค์ ก่อเยี่อยยานเขาบวยบากและสานีสะสันีสะพระเยซูพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเขาเองพระองค์เองคนทั้งหลายแมทธิวมาระโกและลูกาเขียนไว้ว่าคนทั้งหลายที่เดินผ่านายมาพูดเหมือนประมาทพระองค์ ส,นสันซีส่ายเกรพระเยซูร้องเพลงนี้ร้องสาด์ดีนี้เพื่อให้คนเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นสิ่งที่ดาวิดพูดว่าจะเกิดขึ้นจริงๆรเรายังไม่เห็นสิ่งนี้ที่อัศจรรย์มากแต่เดียวจะเห็นพวกเขากล่าวว่าเขามอบดัวไว้กับพระยาเว ให้พระองค์ช่วยเขาให้พ้นภัยสีให้พระองค์ช่วยกูเขาพระพระองค์พระทยัยพ่อพระทัยเขาแมทธิวเขียนว่าเขาวางใจพระเจ้าถ้าพระองค์พ่อพระทัยด้วยเขาก็ขอให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิดพระเขากล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้า อ่ก็เขาพูดแบบนี้และพระเยซูรองสรดียี่สิบสองปนไม่การเขียนและคนที่ฟังจะเข้าใจคนที่ไม่ฟังจะไม่เข้าใจคนที่รู้จักรักคันพี่ดิม คนที่สุขสบาัก,กันไีเดิมจะอ่านปรกกันพีมาแลยจะเห็นว่าโอ้ยนี่เป็นสรุดียี่สิบสองคนที่ไม่ไม่สนิทไม่รู้จักปรกกันไีเดิมจะอ่นอนอานเลอเป็นเป็นเฉย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 แต่คนในสมัยนั้นเข้าใจว่าพระเยซูทำอะไรอยู่ใจของค้าพระองค์ก็หมือนขี้พึง่ง และหลายภายในออกไรกรคร็คืนกับพระเยซูย้อนสิบเก้าแต่ทหารคนหนึ่งเอาเอาอะไรเอาทวนแทงที่สีข้างของพระองค์และโลหติตกับน้ำก็ไหลออกมาทันทีก็เป็นแบบพัวใจ ของพระเยสูลำลายออกลำลายออกกรณีนี้เป็นสิ่งที่ดาวิดเขียนในสดดีบทที่ย2กำลังขอค่าพระองค์หืดแห้งไปเหมือนเศษมอตดดินแล้วเลนของค่าพระองค์ก็เกาะติดที่ขากันไกลก็เราอ่านว่าพระเยสูตรัสว่า เรากระหายน้ำก็เลยนี่เป็นเบนภาษาภาษาไฮโซที่เขียนไว้ว่าคนนี้จะหิวน้ำหิวน้ำมากนี่มาจากสาดี22่วกเอขาแทงเหมอแทงเท,งเท้าข้าพระองค์ดาวรู้ได้ยังไงเพราะว่าการตายบนไม้กันเข็นไม่มีในสมัยดาวิด ไม่มีไม่มีใครใช้วิธีประหารชีวิตแบบนี้หนึ่งพัปีก่อนพระเยซูไม่มีเกิดขึ้นประมาณ500ก็มีมีบ้างมีบ้างก่อน500รปีก,อกอ่อนก่อนพระเยซูแต่ไม่มีจริงๆไม่มีแบบเนียนๆจนเทิงโรมมาใชา้โรมมาใช้ ดาวไปดูได้ยังไงกรมีไล่เซิงได้าดิดีที่เราอ่านว่าก็เอ้ยพราะเขาเอาเสื้อผ้าของข้าพระองค์มาแปลงกันสวมเครื่องนุ่งหง่มอย่างนั้นของข้าพระองค์นั้นเขาก็จับฉลาดกันอ,อันแมทธิวมาร์โกลูกกแลยยอนพวกเขาก็เอาฉลองพระองค์ มาจากฉลากแปลงกันน,นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นแต่ทุกเขียนในสดุดี22หนึ่งพันบีก่อนพระเยซูแล้ว24และมีได้ซ่อมพระพักจากเขาเมื่อเขาทูลขอความช่วยเหลือพระองค์ทรงฟังนี่เป็นทำไมผมคิดว่า พระเวลาไม่ได้ทอดทิ้งพระเยซูเพราะว่าภายในสรุดีเองในสรุดีย4สิบีบอกว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคนนี้พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งดาวิดและจะไม่ทอดทิ้งบุตรของดาวิดที่คือพระเยซูจะไม่มีวันไม่มีวัน พระเยซูแล้วรวงนี้เพื่อให้คนเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเขาปัญหาคือคนที่แทงพระเยซูไม่ฟังไม่รู้ไม่เข้าใจแต่คนที่ฟังสวกที่อยู่ที่นั่นฟังเข้าใจและเคียนรรงนี้เข้าใจและเขาเคียนเพื่อที่เราจะเข้าใจด้วย เราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่อยู่ในบริบทนั้นเราไม่อยู่ในวัฒนธรรมนั้นเราปักกิมิเดิมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราอ่านตอนเด็เดกๆแต่ชาวอยู่จะอ่านปักกิมิเดิมจะอ่านสารุดีจะฟังสารุดีจะอ่านเรงของปักกิมิเดิมตอนแต่เด,เดก็ก็เลยเข้าเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้าฟัง คำเพลงของพระเยซูบนไม้กันเขียนและเขาเข้าใจว่าพระเยซูคือพระเมสสยาที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูเป็นคนที่ดาวเดนทุกเขียนไว้เกี่ยวกับพระเยซูหนึ่งพันปีก่อนพระเยซูเกิดเขาเข้าใจทันทีกรณยนี้เป็นทำไมแมทธิวมาริโกลูกาและยอห เขียนรงนีไวในโรงคอมเพรสูและยี่สิบเจ็ดในยี่สิบแปดน่าสนใจบางเพราะว่าพูดถึงความรอดของคนดังชาติคนทั่วโลกจะระลึกถึงและจะหันกลับมาหาพระยาเวและประชาชาติทุกกระดกระตรากุล จจนมัสการชพาะพระพัะพระองค์พระอามนาจการปกครองเบนของพระยาเวและพระองค์ทรงครอบครองบรนดาประชาชาในสมัยของดาเบนดาวิดเคียนว่าจะมีวันหนึ่งที่ทุกคนทั่วโลกทุกชงชาติจะหันกลับมาหาพระยาเว อจรนามัสการพระยาเวและสิ่งครบเกิดขึ้นเป็นสเร็จในพระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้บนไม้กันเขนที่เบิดทางให้ทุกคนเข้ามาหาพระยาเวได้โดยความเชื่อในพระเยซูนี่อาจจะหายากาาาจะเข้าใจยาก มีคนที่เขียนเป็นเป็น scholarly article นะครับที่เขียนที่อธิบายนะในยอนบอกว่าพระองค์ตรัสว่าสเร็จแล้วและกมพระเสียงลงสินพระชนพระเยซูบ,บอกว่าสเร็จแล้วแต่นี้เป็นบัญหาของการการแปลภาษาสาด,ดุดีคอสุดท้าย ในยีิบสองบอกว่าพระองค์ได้สองกระทำการนั้นก็เลยเท่าเราแปลกลับเราจะพบว่านี่เป็นสิ่งที่พระเยสุพูดในภาษาเอรเมนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทำเสร็จแล้วและหลังจากนั้นพระเยสุเสียชีวิตนี่เป็นจบแล้วจบแล้ว พระเยซูได้บนใบกันเขียนผอเบิดทางให้ทุกคนไม่ต้องตายเมื่อว่าเราตายเราจะไม่ตายเราจะฟื้นคืนอีกหนึ่งตอนที่พระเยซูกลับมาเราทุกคนจะฟื้นคืนจากความตายและจะมีชีวิตนิรันร่วมกันกับพระเยซูกับพระเยซู เราเรียนรู้อะไรมากจากซาดูดี22นี้หนึ่งเราเชื่อได้ว่าปรากันผีมาจากพระยาเวมาจากพระเจ้าแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครพูดถึงอนาคตแบบแบบนี้ได้ยกเว้นเป็นพระเจ้าสูงสุดพระเจ้ายิ่งใหญ่ ที่ชายกษัตริย์ดาเบตผัวเขียนรวงของพระเยซูหนึ่งพปีก่อนพระเยซูเกิดและมีมากกว่าสารุดี22มีมากกว่านี้มีเยอะแยะจากประทมการถึงพระธรรมสุดท้ายในบักกิมพีเดิมที่เราร่วงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซู พระเยซูเข้าในเยรูซาเล็มนี่เป็นสิ่งที่ผู้เผยพระชนะสักราระเขียนเขาจะเข้าในเยรูซาเล็มยังไงคนจะทรเรศพระเยซูเขาจะเกิดในเบธเลเฮมเขาเขาจะเข้าในอียิปต์และจะกลับมาจากอียิปต์เขาจะเติบโตในนาซเริดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซูทุกขีไว้ในายพระคัมภีร์ ไม่ว่าเป็นผู้พ่อผัวชนะเอเซียผู้พ่อัวชนะไมกาเป็นมีมีหนึ่งม,ม,ม,มีลัยรองก็เลยเราวางวาไว้ได้ได้นะพัคัมพีมาจากพระเจ้าและอัศจรรย์มากอาัศจรรย์มากเราไม่เราอ่านได้แล้วรู้สึกมั่งคลในความเชื่อของเรา เราเชื่อได้ว่าพระยาเวจะไม่ละทิ้งเราไม่ว่าจะเกิดอะไรเกินกระดังเพราะว่าค่อยได้ยินถ้า,ถามีอาจารย์สอนแบบนี้ก็โอเคก็ไม่ป็นไรแต่ค่อยได้ยินอาจารย์สอนว่าพระเยซูตอนที่ได้บนไม้กันเขนเขารองและเขารู้สึกว่าพระบิดาทอดทิ้งเขา ไม่เช่อ,อย่างนั้นไม่เช่อ,อย่างนั้นไม่ได้คิดว่าพระเยซูก็ไม่ได้คิดว่าพระบิดาจะทอดทิ้งเขาเลยเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าพระบิดาทอดทิงพระเยซูพระบิดาอาจจะทอดทิ้งเราด้วยไม่ไม่จะไม่มีวันแม้ว่าสิ่งไรกิดขึ้นในชีวิตของเรา พระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จอยู่รอบรอบราแน่นอนและสุดท้ายจะช่วยให้เรารอดจะช่วยเราผ่านสิ่ง,ง,งอันตรายออกแม้ว่าเป็นสิ่งเป็นปัญหาธรรมดาในชีวิตของเราหรือเป็นความตายด้วยไม่เป็นไรพระเจ้าจะเสดิต อยู่กับเราเสมอและจะช่วยให้เรารอดพระเยซูดได้บอกไม้กันเขนเพื่อให้เรารอดจากความตายเราไม่ต้องกลัวความตายเพราะว่าเราทุกคนจะอยู่กับพระเยซูตลอดไปและวันหนึ่งร่างกายของเราจะกลับมาด้วยเราจะฟื้นคืนจากความตายแต่เสียชีวิตแล้วก็ไม่เป็นไรอยู่กับพระเยซู พันธสัญญาเดิมเป็นพยานรลวงพระเยซูเราควรอ่านและศึกษาเข้าใจพันิสัญญาเดิมจะในนั้นให้ทุกคนมาสมัครเรียนที่พระคริสตธรรมกรเทพไม่มาใช่ไหมไม่โฆษณาแต่พัฏิสัญญาเดิมบาง บางครั้งจะได้ยินคนว่าเออเราไม่ต้องอ่านพัฒสัญญาเดิมแล้วเรามีพัฒสัญญาใหม่ก็ไม่เป็นไรเรามีความรักในพระเยซูไม่เลยคริสเตจในสมัยของโพโลและเพโตรเข้าใ้ปรักกันพีอะไรเขาใช้ปรักกันพีเดิมทำไมเพราะว่าปรักกันพีเดิมพูดถึงพระเยซูพระเยซูคือพระยาเวปรักมีเดิมเกี่ยวกับพระยาเวปรักมีเดิมเกี่ยวกับพระเยซู รกกปรกมีเดิมสอนเรามากมายเกี่ยวกับพระยาวพระยา,ว,ะยาวคือใครพระยาเวเป็นยังไงทุกสิ่งที่อยู่ใน,รกกนปรกแมีใหม่เราพบได้ใน,รกกนปรกมีเดิมเลยรกกปรกมีเดิมสำคัญมากเลยจะพูดอีกทีนะถ้าเราไม่เข้าใจรกกปรกมีเดิมจะมีบางสิ่งใน,รกกนปรกมีใหม่ที่เราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าทำไม พอเราพูดแบบนี้ทำไมพเพชรพูดแบบนี้อ่าเพราะว่าน,นี้มาจากปักเป็นพีเดิมโอเคโอเคเข้าใจแล้วสุดท้ายพระยาเวตรัสในปักพันธสัญญาเดิมพระยาเวตรัสผ่านพระเยซูยังคงตรัสอยู่จนปัจจุบนันนี้ไม่ถึงว่า พระยาเวพูดกับดาเบนตรัสกับเดเบนเขาผ่านโดยเขาพูดผ่านพระเยซูในสมัยของพระเยซูพระเยซูและพระเจ้าไม่เงียบปัจจุบันนี้เขายังตรัสกับเราอยู่แต่เราจงฟังและเชื่อฟังพระเจ้าชอบคุยกับเรา พระเจ้าชอบสิริอยู่กับเราพระเจ้าชอบนำเราก็ยากคิดว่าพระเจ้าไม่อยากอยู่กับเรายากคิดว่าพระเจ้าไม่ไม่อยากคุยกับเราพระเจ้าอยากคุยกับเราเราต้องแค่นางฟังเสียงของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่พระเจ้า ทรงอยู่และพระเจ้ารักเรามากมายเราเป็นลูกของพระองค์พระบิดาอยากอยู่กับลูกก็เลยเราไม่ต้องกลัวอะไรเราไม่ต้องสับสวนวนะ่าบางครั้งเราจะสับสน,นะนอนกกุกี้เาธรรมดาแต่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราต้องวางไว้ว่าพระเจ้าจะนำเราไปพระเจ้าจะช่วยให้ เราแน่นอนเราต้องแค่ฟังและเชื่อฟังเอเมนไหมโอเคฝรังจบแล้ว <laughs> ขอให้เราร่วมใจการอธิษฐานนะครับขอบคุณพระองค์ที่พระองค์รักเรามากมายที่จะไม่มีวันไม่มีนาทีไม่มีวินาทีอะไรที่พระเจ้าจะทอดทิ้งเรา เพราะว่าเราเป็นลูกของพระองค์และพระองค์รักเรามากไหมเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าเรามั่งคนในความรักของพระองค์ในพระนามของพระเยซคริสต์เจ้าอเมน